สวัสดียูทูบทุกท่านค่ะวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับแอปสคริปต์มาบันทึกไว้บน YouTube นะคะไปเจอปัญหาในการทำแอปพลิเคชันในแอปชื่อยังก็คือ อย่าก๊อปปี้ข้อมูลใน Google Sheet จากชีทที่1ไปไว้ในชีท Record ตัวที่2ก๊อปปี้ข้อมูลจากตัว1ไปไว้อีกตัวนึงถ้าเกิดว่าที่เคยใช้เนี่ยจะใช้คำสั่งเป็นฟอร์มูลาใน Import Linkแต่ว่าถ้าใช้คำสั่ง import link เป็นสูตรในแอปชีตเนี่ยมันจะต้องมากดคือมัน import ได้ครั้งเดียวถูกไหมสมมติว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่ที่ชีตหนึ่งแล้วเวลาเราดึงมาเนี่ยเราก็จะมาใส่สูตรแล้วกด enter ปุ๊บมันจะ import มาได้ครั้งเดียวมันไม่ใช่เช่นเพิ่มครั้งหนึ่งมันก็จะพอสมมติว่าพิมพ์ตัวหนึ่งปุ๊บหนึ่งตรงเนี้ยให้มันสามารถ import มาได้ที่ชีทเรคคอร์ดเป็น1โดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะอยากได้แบบนี้แต่ import link ไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าคำสั่งอะไรนะ lookup ก็ไม่ได้ตอบโจทย์มันต้องมานั่งคลิกนั่งพิมพ์สูตรอยู่ดีนะคะก็เลยไปเจอตัวช่วยเป็น app script นะคะ app script เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับคำสั่งที่เราเขียนแล้วใช้ร่วมกับ Google Sheet ได้เนาะพูดภาษาชาวบ้านเราประมาณนั้นคือเขียนโค้ดแล้วก็ให้Google Sheet ทำงานตามคำสั่งนี้นะคะมาลองดูกันนะว่ามันเป็นยังไงดิฉันจะ มีข้อมูลอยู่ที่ชีท1แบบนี้นะอยากให้ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลในชีท1เช่นเพิ่ม1เพิ่ม5เพิ่ม7อะไรอย่างเงี้ยเพิ่ม6แบบเนี้ยมันจะไปขึ้นอัตโนมัติที่ชีท Record ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกนั่งอะไรทั้งสิ้นให้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยใช้แอปสคริปต์ค่ะมาดูกันเราต้องการเพิ่มเนาะเราก็เปิดชีทเราขึ้นมาแบบเนี้ยเดี๋ยวลบข้อมูลตรงนี้ออกก่อนไปที่ extension มาที่ตรงนี้ค่ะไอคอนเขาจะเป็นรูปแบบนี้แอปสคริปต์โค้ดเหล่านี้นี่ไปก๊อปเข้ามานะไม่ได้เขียนขึ้นเองนะคะจริงๆแล้วมีคนเขาเขียนเขาแชร์ไปเยอะมากเลยเพราะว่าเห็นมันมีหนังสือเป็นเล่มเลยค่ะก็เรียนรู้ได้สักพักหนึ่งแต่ยังไม่เก่งพอที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เลยยังเก็บไว้ก่อนแต่ก็เริ่มเรียนแล้วแหละแอปสคริปต์เนี่ยคิดว่ามันถ้าเราได้เรื่องนี้มันจะเข้ามาทำงานกับการทำแอปชีทของเราหรือแอปพลิเคชันของเราได้มากขึ้นนะคะก็แนะนำแล้วกันนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้จะตั้งชื่อแอปสคริปต์โปรเจกต์นี้ว่าก๊อปปี้แล้วกันเนาะcopy sheet ใส่ชื่อว่า copy sheet เสร็จแล้วมันจะมาที่ code.js ตรงนี้ไปคลอกสูตรมาเลยนะไม่ได้พาสอนเขียนเนาะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้งานเฉยๆเราเป็นผู้ดึงมาใช้งานเฉยๆนะคู่มือแอปสคริปต์มีเยอะมากเลยเป็นภาษาอังกฤษเป็นคนไทยเขียนก็มีนะคะสุดเขาจะสคริปต์เขาก็จะมีแค่นี้กับเขาลองมาค่ะวางลงไปเลยตรงนี้ซอสตรงนี้นะคือชีทที่เราจะไปดึงมาเป็นต้นแบบก็คือชีทหนึ่งเนาะตัวนี้ค่ะซอสคือชีทที่ฉันจะดึงไปก็คือชีทหนึ่งตัวนี้แล้วก็ทาร์เก็ตก็คือเรคคอร์ดตัวนี้นะมาดูกันทาร์เก็ตก็ตรงนี้เรคคอร์ดเป็นชีทชื่อเรคคอร์ดทีนี้ก็จะดึงจากแถวที่1คอลัมน์ที่1เลยดึงทั้งหมดเลยจากแถวที่1คอลัมน์ที่1ตัวนี้เป็น11นะคะมันมีหลากหลายอยู่นะก็ไปเรียนรู้เพิ่มอ่ะเนาะเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เซฟสักนิดนึงเอาลองรันดูปึ๊บเดี๋ยวนะมีตรงผิดหรือเปล่าก็จะรันแป๊บนึงนะคะตอนรันมันก็จะตอนแรกก็ต้องขออนุญาต review permission อนุญาต log in account ใช้งานว่าให้สคริปต์นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Google Sheet นี้ได้ advance ค่ะแล้วก็ go to copy sheet allow เรียบร้อยนี่ก็จะทำงานร่วมกันเอาละ
รันดูแล้วปรากฏว่า complete ไปอยู่ปึ๊บเห็นไหมเรคคอร์ดมันจะมี ID มี customer มี to มี path มาแต่โดยอัตโนมัติเลยดึงข้อมูลจากชีท1มาทีนี้ทุกครั้งเราจะต้องมานั่งกดรันอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราก็ตั้งค่า trigger ค่ะตัวนี้ triggerAdd trigger ตรงนี้ copy Add trigger ตรงนี้ choose which copy row นี่เริ่มจากนี้แล้วก็มาตรงนี้ค่ะเปลี่ยนค่าที่ select event type ทุกครั้งที่มีการ on change ให้มันแจ้งเรา notify เราโดยทันทีทำงานโดยทันทีนะคะ save ค่ะและร้อยเอาละมันจะขึ้นละทีนี้ลองดูไปที่ชีทของเราเพิ่มตรงนี้นะเพิ่ม ID สมมุติว่า12345 customer ชื่อไปถึงทัดดาวฮาร์ทสุรินสมมุติเพิ่มข้อมูลมีการเพิ่มข้อมูลไปแล้วไปดูที่เรคคอร์ดเห็นไหมเรคคอร์ดก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องไปคลิกอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเพิ่มอีกลองดูเนาะจริงๆดิฉันว่าถ้าเกิดว่าทำในแอปชีทมันก็จะใช้คำสั่งว่า automation มั้งนะให้ copy ลงไปแต่ว่าลองดูนะ เพิ่มอีกสักหน่อยยะเราไม่ต้องมากดอะไรเลยถ้าเราเพิ่มข้อมูลที่ชีท1มันก็จะถูกคัดลอกมาที่ชีทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานแอปสคริปต์นะคะลองเอาไปใช้ดูกันเนาะวันนี้ก็เป็นจุดประกายแล้วกันใครกำลังเรียนรู้แอปพลิเคชันนะคะลงไปเรียนรู้แอปสคริปต์เพิ่มเติมนะคะเผื่อได้ประยุกต์ใช้ร่วมกันมันจะได้ทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นเนาะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือใครสามารถแบ่งปันกับดิฉันได้นะคะปุ่มซุปเปอร์แตงบริจาคอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้แล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ